สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Stock in Trend นะคะวันนี้อังคารที่12พฤษภาคม2563อยู่กับเก๋ๆดารินปริญญากุลจากกรมนาธิการสำนักข่าว eFinance ไทยค่ะไข่เจียวค่ะลาลิตาเติมประชุมจาก eFin ค่ะสวัสดีค่ะจอจอสวัสดีค่ะพี่เก๋เรากลับมาอยู่ด้วยกันนะคะบ่อยขึ้นนะช่วงนี้นะคะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเริ่มคลี่คลายนะคะดิฉันกำลังคิดว่าฉันรำคาญหน้ากากเหลือเกินอยากจะถอดออกแต่พอเห็นภาพในจอเราอยู่ใกล้กันมากจอฉันไม่สามารถที่จะถอดหน้ากากได้ค่ะรู้สึกดีทุกครั้งที่มีอาจารย์อีฟินมาจัดที่ออฟฟิศนะคะเช่นเดียวกันค่ะเนาะเรามีเวลามาหมอยกันเยอะมาหมอยเยอะแล้วเวลาห่างไกลกันมันคุยกันลำบากอ่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะใครจะถามหุ้นอะไรฝากเข้ามาได้เลยใต้คอมเมนต์นะคะจะบอกว่าให้รีบฝากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตอบกันคุณมีเรื่องเมาเยอะใช่ไหมใช่ก็พอได้จัดชั่วโมงนึงฉันก็หาเรื่องมาเมาไงเออดีดีแล้ววันนี้เต็มอิ่มแล้ววันนี้มีความฮาก็คือตั้งหัวเรื่องมาค่ะซ้ำกับครั้งที่แล้วใช่ไหมใช่อังคารที่แล้วเลยครบหนึ่งรอบครบหนึ่งรอบสัปดาห์เลยใช่ไหมค่ะคือเนื่องจากว่าไม่ได้มาจัดทุกวันเนาะตั้งหัวมาเลยจ้ะอะไรจะทำให้เซตผ่านหรือไม่ผ่านพันสามทีมงานบอกว่าอันนี้เป็นพาร์ทสองเหรอพี่อะไรนะพาร์ทสองพี่เคยตั้งแบบนี้มาแล้วฉันก็เออไปแล้วเพราะอะไรเจียวคุณคิดดู1สัปดาห์ผ่านมา มันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละใช่มันไม่ไปไหนกรอบแคบๆเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกราฟเทคนิคกันนะคะว่าไม่ไปไหนจริงๆพันสามบวกลบมันมีบวกขึ้นไปไหมไม่มีเลยเนาะเคยแต่วันนั้นนิดเดียววันเดียวปลายเดือนเมษาใช่ใช่ครั้งหนึ่งที่ขึ้นไปแตะ 1,300 แล้วก็ไม่ไปอีกเลยแล้วก็ลงแล้วเหมือนจะไปเหมือนกับว่าให้ความหวังเราตลอดไงจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะแล้วมันก็ไม่ผ่านค่ะเดี๋ยววันนี้มาสรุปให้ฟังอีกรอบนึงค่ะ อีกรอบนึงเอ้ยมันมีเรื่องใหม่มันมีเรื่องใหม่ว่าอะไรที่จะทำให้เซตทะลุ 1,300 ค่ะเดี๋ยวว่าฟังเดี๋ยวว่าฟังนะคำถามเริ่มมาน่ารักมากนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะค่ะจอดูเซตก่อนดูเซตก่อนได้เลยค่ะไปดูที่กราฟกันนะคะเดี๋ยวเราสวิตก่อนเราก็ลืมว่าต้องสวิตกับขี่รัดยังไง คุณอยู่แต่บ้านไงคุณเลยลืมทุกอย่างไปหมดแล้วตอนนี้น่าจะเห็นตัวโปรแกรมแล้วนะคะ เราก็จะไปที่หน้าจอกราฟของเราโอ้โหเปิดมา ค่ะพี่เก๋กราฟเซตของเราเอาขานหุ้นก่อนเนาะเซตก็ตอนนี้บวกไป 1.09 จุดนะคะบวกไปนิดหน่อยนะคะหวังว่าตอนบ่ายคงไม่แดงนะตอนนี้เซตค่ะเราก็จะเห็นว่ากรอบเดิมเส้นเดิมเลยที่เจ้าเคยตีไว้กรอบแคบมากค่ะพี่เก๋กรอบเดิมของเราเลยเนี่ยค่ะแคบๆเล่นกันอยู่แค่นี้นะคะไม่เหรอ1280กับ1213ใช่1280เนี่ยเป็นแนวรับที่สำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาผ่านต้านนี้ขึ้นมาได้นะคะทำให้1280เนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวรับนะคะส่วนแนวต้านก็อย่างที่พี่เก๋บอกไว้ว่าวันปลายเดือนเนาะเขาไปแตะ 1,300 ได้ทำให้กรอบการเล่นในรอบนี้อยู่ที่ 1280 ถึง 1,300 ทวนก็จะเป็นกรอบแคบมากๆนะคะอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนสักทีนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เสร็จค่ะถ้าเราดูด้วยตาเปล่าค่ะดูด้วยตาเปล่าค่ะตาเปล่าส่องกล้องขยายเรามันเหมือนจะดูดีป่ะอาจารย์เจียวคือเหมือนกับว่ามันมีย่อแล้วมันก็ไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆดูดีนะเพราะว่าเขาย่อไม่เท่าฐานเดิมแล้วเขาก็ขึ้นต่อทำให้ V shape อ่ะมันสูงขึ้นถือว่าย่อในภาพแนวโน้มขาขึ้นใช่ย่อเหมือนย่ออันนี้ถือว่าดีหรือว่าย่อเพื่อรออะไรรอลงหรออันนี้ไม่รู้ต้องรองบอีกทีนึงค่ะพี่เก๋จะบอกว่าฉันจะบอกว่างบเนี่ย คือที่ทยอยประกาศออกมาแล้วอย่างกลุ่มที่มี market cap ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นกลุ่มปตท.งบแย่ยับเยินมากโอ้โหคุณไม่ลงนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้อารมณ์ล้วนกลุ่มปตท.มาให้ดูไม่ใช่อารมณ์ล้วนๆหรอกนะเจียวมันแย่แต่มันดีกว่าคาด อย่างที่บอกกันตลอดอะว่าคำว่าดีคำว่าแย่มันอยู่ที่ว่าคุณให้ความหวังเขาไว้ที่เท่าไหร่ใช่ถ้าคุณหวังเยอะตอนนี้มันแย่กว่าที่คุณหวังไว้นะ อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยหวังแย่ๆไว้ก็ดีนะ แต่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นไงคือตลาดมันมักจะหวังดีถูกต้องผสมรายกับนักลงทุนรายย่อยอย่างเราที่กลายเป็นรายละเอียดค่ะเจียวลองมาดูปัจจัยก่อนนะค่ะอะไรที่จะทำให้หุ้นไป 1,300 มีอะไรบ้างเอาจะทำให้เอาไปหรือไม่ไปก่อนดีกว่าเอาไปก่อนอย่างน้อยก็
ขอข้อดีก่อนนะให้ใจชื้นนะใช่ใช่อ่ะอันนี้เอามาจากเอเชียพลัสนะคะค่ะอะไรที่จะทำให้เซ็ตทะลุ 1,300 จุดได้ค่ะเอเชียพลัสบอกว่าตอนนี้ถ้าเซ็ตจะปรับขึ้นต่อจะต้องมองข้ามไปที่ EPS ปี64โอ้ปีหน้าอ่ะข้อแรกอะไรทำให้เซ็ตไป 1,300 ได้เราต้องข้ามไปเล่นราคาปีหน้านะซึ่ง forward PE คือถ้าเกิดเราดู PE ตอนเนี้ย PE ที่เราโชว์เนี่ยมันจะประมาณ15เท่าประมาณนี้แหละเมื่อวานใช่ 15.8 แต่ที่ S&P เขาคิดเป็น PE forward ก็คือ PE ของปีนี้ทั้งปีที่เขามอง EPS มอจออยู่ที่73เท่าก็จะได้ PE forward 17กว่าๆใกล้ๆ18ซึ่งมันถือว่าแพงถูกต้องถ้าเทียบกับภูมิภาคหรืออะไรด้วยเพราะว่า18มันควรจะเป็นระดับปกติที่ไม่ได้มีวิกฤตอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราข้ามไปปี64ค่ะ PE จะลงมาเหลือ16เท่าเพราะว่าปี64ทุกคนก็คาดการณ์ว่างบบจ.น่าจะฟื้นไงค่ะก็จะถือว่าไม่แพงมากไม่ใช่ว่าไม่แพงนะไม่แพงมากเป้าหมายของเซตที่ S&P ให้ข้ามไปปีหน้าแล้วนะจ๊ะ1,366 จุดก็ถือว่าไม่เยอะนะนิดเดียวคือให้แบบไม่ถึง100จุดเลยอ่ะใช่ตรงเนี้ยใช่ค่ะให้ PE ที่17เท่าก็ยังเป็น PE ที่ค่อนข้างสูงอยู่ถือว่าตึงมากนะภาพของเซตแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เอสเอฟเคยเขียนไว้ตั้งแต่หลายวันมาละค่ะเรื่องของการลดดอกเบี้ยแบงก์ชาติจะประชุมวันที่20พฤษภานะคะแต่ว่าจำได้ว่าตอนที่เอสเอฟเขียนอ่ะเขาเขียนว่าในครึ่งปีหลังนะแต่เหมือนว่าทุกคนจะคาดหวังว่าในวันที่20เนี้ยจะลดดอกเบี้ย 0.25% ถ้าลดจะผลักดันหุ้นได้ประมาณ50กว่าจุด57จุดเอสเอฟพัทกล่าวแต่ประเด็นคือมันเป็นความคาดหวังคือเรารู้อยู่แล้วไงทำลายการประชุมมันไปหรือยังวะ มันตอบรับไปหรือยังไอ้ความคาดหวังอันเนี้ยอันนี้ดิฉันก็ไม่รู้เพราะว่าอาชาตะโกนถามบก.เฮ้ยจะว่ามันตอบรับไปยังวะโอ้ยไปหมดแล้วถ้าไม่ลดขึ้นมาเนี่ยอ่ะมาอะไรที่จะทำให้เซตไม่ไป1อันแรกนี่ดูห่างไกลแล้วนะดูอันนี้เนี่ยยังทำให้ไม่ไปอีกเหรอมีวันที่20ถ้าเกิดแบงค์ชาติไม่ลดค่ะเงียบนะจ๊ะอันนี้1นะแล้วก็ถ้าต่างชาติกับสถาบันจับมือกันขายโอ้โหคือต่างชาติเขาขายตลอดอยู่แล้วเนาะแต่สถาบันค่ะซื้อแต่บางวันก็ซื้อน้อยเหลือเกินคือเหมือนกับว่าการซื้อมันลดลงเรื่อยๆอ่ะค่ะตรงเนี้ยซื้อเดี๋ยวทำตัวเหมือนรายย่อยแล้วตอนเนี้ยซื้อนิดเดียวเงินเขาคงหมดแล้วมั้ง แล้วเหมือนกับ LTF อะไรเงี้ยเม็ดเงินมันก็หายไปถึงแม้จะมีกองทุนใหม่เข้ามาแต่เอาตรงมนุษย์เงินเดือนหรืออะไรอย่างเราอ่ะก็คงไม่ค่อยมีเงินไปซื้อแล้วแหละใช่เราก็ต้องเก็บสภาพคล่องไว้อะไรอย่างนี้เนาะใช่เราเอาตัวให้รอดก่อนใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ก่อนมันก็ทำให้เงินของกองทุนเนี่ยต้องดูว่าคือวันไหนที่สถาบันต่างชาติจับมือกันขายแล้วก็จะสังเกตว่าวันนั้นหุ้นจะลงแรงนะคะกังวลการติดเชื้อที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากคลายล็อกดาวน์ถูกต้องคลายล็อกดาวน์นี่มี2มุมก็คือมุมบวกก็โอเคธุรกิจกลับมาดำเนินงานปกติได้เราก็สบายผ่อนคลายขึ้นแต่ในอีกมุมนึงเฮ้ยถ้าเกิดคลายแล้วมาอีกปิดอีกนี่คือจริงๆเราก็อยากให้เจ็บแต่จบนะเอาทีเดียวให้มันจบไปเลยแต่ถ้ามาอีกรอบ2นี่เจ็บแบบไม่จบแล้วก็ต้องปิดอีกไม่ไหวเนาะใช่ไม่เราไม่ไหวแล้วนะ ความเห็นส่วนตัวนะถ้าเกิดเปิดการบินให้ต่างชาติเข้ามาอันนั้นมีโอกาสเยอะคือตอนนี้คนไทยน่าจะค่อนข้างปลอดภัยแล้วแหละเพราะว่าขออย่าพึ่งเลยเพราะว่าคนที่ติดเชื้อเขาก็อยู่ในที่ที่มีการดูแลค่ะวันตอนนี้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันหนึ่งเป็นหลักหน่วยนะคะไม่ถึง10คนเนี่ยก็คือทั้งหมดเลยแหละอยู่ในกลุ่มที่เฝ้าระวังอยู่แล้วแล้วก็พบว่าติดอะไรเงี้ยไม่มีคนใหม่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดการบินการภาคการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูอีกทีนึงนะคะใช่ค่ะมีอะไรอีกงบไตรมาส2ค่ะให้ระวังใช่ใช่คือสมมติว่าคุณคิดว่าเฮ้ยหุ้นใจ 1,300 คุณข้ามไปเล่น PE ปีหน้าข้ามไปเล่นผลประกอบการปีหน้าแล้วแต่ไตรมาส2ออกมาหลายโบรกเกอร์คาดว่าน่าจะแย่กว่าไตรมาส1โอ้โหแย่กว่าเพราะไตรมาส1มันโดนโควิดแค่เดือนเดียวคือปลายเดือนมีนาด้วยซ้ำเดือนมีนาเนาะใช่ใช่ปลายกุมภามีนามีนาน่าจะหนักแต่เดือนเมษาเนี่ยเอ้ยไตรมาส2เนี่ยน่าจะโดนเยอะกว่าเต็มๆอันนี้ก็ต้องระวังเนาะและ
ปัจจัยต่างประเทศต่างๆนานายังไม่จบปัจจัยต่างประเทศต่างๆนานาการทวิตของคุณทรัมป์อะไรต่างๆนานาบอกเลยว่าถ้ามีข่าวร้ายแม้นิดเดียวหุ้นพร้อมลงเพราะว่าตอนนี้เราเป็นมอ PE ปีหน้าแล้วไงใช่แล้วไม่ใช่ของปีนี้ไงก็อย่างที่พี่เก๋บอกว่าตลาดรอบบ้านเราอ่ะถูกกว่าเราถูกมั้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นำมาฝากละกันต้องใช้ความระมัดระวังกันสักนิดนึงในการเก็บกำไรรอเนี่ยแหละงบออกเนี่ยแหละจะสะท้อนภาพความเป็นจริงนะคะมาดูเรื่องงบค่ะค่ะกลุ่มปตท.เป็นอย่างไรกันบ้างใครแป๊กใครปังจากหัวที่เราจั่วไว้นี่ๆฉันทำเองนำเหนอนำเหนอมีความภาคภูมิใจค่ะครั้งที่แล้วมาจัดกับจานแฟพยายามทำแต่ทำไม่ได้ก็เลยมาแบบเป็นตารางง่อยๆอันนี้ฉันเองมีความภูมิใจนำเสนอสวยๆดูแล้วมีแต่ขาดทุนจะบอกว่าปตท.ที่ขาดทุน 1,500 เนี่ยเป็นครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกในรอบ17ไตรมาสเลยนะโอ้โห17ไตรมาสใช่ตั้งแต่ปี54นะถ้าจำไม่ผิดที่ขาดทุนที่พลิกขาดทุนนะคะก็ลงมาประมาณ100%เนาะขาดทุนสต็อกน้ำมันแล้วก็ค่าเงินนะคะสผ.กำไรลดลงเยอะเลย 30% อันนี้เป็นเหตุผลนะคะขาดทุนค่าเงินแล้วก็ปริมาณแล้วก็ราคาขายที่ปรับลดลงนะคะ PTT GC GC แต่หุ้นไม่ลงนะจ๊ะฉันบอกเลยหนักหน่วงขาดทุนสต็อกน้ำมันแล้วก็ค่าเงินเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นขาดทุนสต็อกกับค่าเงินใช่ค่ะIRPC ค่ะคุณพระขาดทุน 8,900 นี่ขออภัยลืมใส่ความมากขาดทุนไปเกือบ 6,000% ค่ะทั้งสต็อกทั้งค่าเงินทั้งอนุพันธ์นะคะไทยออยล์ขาดทุน 13,000 ดูดิจนล่าสุดเหมือนนี้ค่ะว่าอะไรมีรัฐบาลจะออกมาอุ้มปิดโตเรื่องสต็อกน้ำมันอันนี้ไม่รู้จริงไหมนะค่ะแต่แบบว่าอย่าเลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นการทำธุรกิจอ่ะเนาะค่ะอ่ะGPSC อันนี้กำไรโตขึ้นนะคะรับรู้รายได้จากโกลเนี่ยเต็มไตรมาสสำหรับไตรมาส1ปีนี้พบว่าถ้าเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วอ่ะเขารับรู้แค่10กว่าวันอ่ะ12-18วันจำไม่ได้นะคะก็เลยโตขึ้นเยอะเต็มไตรมาส GGC อันนี้ดีขึ้นเกือบ 1,000% เลยโอ้ยอดขายพุ่งบาทอ่อนดีก่อนฐานต่ำ อันนี้เหตุผลใช่ดีก่อนฐานต่ำอันนี้เป็นทั้งกลุ่มของปตท.นะคะแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยถ้าคุณเห็นข่าวนี้ที่หนึ่งของเราค่ะก็เป็นกลุ่มปตท.นะคะอ๋อตรงนี้แบนหน้าคือประเด็นเนี่ยคือว่าปิโตรเคมีกับพวกเคมีพันอะไรอย่างเงี้ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วคุณจะเห็นว่าถึงแม้ว่ากำไรจะออกมาแบบดูแย่มากในกลุ่มปตท.แต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยไม่ลงนะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำสำหรับเมื่อวานนะคะเพราะว่าหลายตัวก็ประกาศมาแล้วตั้งแต่หลายวันก่อนอะไรอย่างนี้เนาะปตท.ก็มีข่าวเพิ่มมาก็คือหันงบลงทุนอันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งกลุ่มแหละเพราะว่าถ้าเกิดตามข่าวปตท.สผ.ก็ออกมาหันงบลงทุนเหมือนกันลุ้นไตรมาส2พลิกกำไรอย่างที่บอกนะคะว่านักวิเคราะห์มองว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะเหมือนคล้ายๆกันกับเซตนี่ไงค่ะทุนรอบ17ไตรมาสใครสนใจหุ้นปตท.นะคะอ่านข่าวนี้ที่1เดี๋ยวดูซินะพี่ฟ้าว่ายังไงนี่ยวนต้าบอกว่าใกล้เคียงประมาณการคาดไตรมาส2พลิกกลับมามีกำไรได้แต่ยังไม่โดดเด่นเทียบกับช่วงปกติค่ะเฮ้ยช่วงปกติเขากำไรเท่าไหร่หลายหมื่นล้านขอดูกำไรไตรมาสหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นล้านเดี๋ยวปตท.อุ้ยฉันเห็นหุ้นลิสสองตัวนี่ไง20,000-30,000 ล้านอ่ะอ๋อใช่แล้วก็ไตรมาสแรกปี63ตีไปแค่30,000 ล้านเลยนะเนี่ยก็อาจจะพลิกกลับมามีกำไรแต่ไม่ยังไม่เท่ากับระดับปกตินะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณดูนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตอนนี้มาแนะนำถือนะราคาตอนนี้ใกล้เคียงราคาเหมาะสมไม่ลงก็จริงแต่ก็ไม่ขึ้นนะคะภาพเดียวกันกับเซตเลยใช่แล้วตึงๆออกข้างนะคะเดี๋ยวนะมีใครถามหุ้นกลุ่มปตท.ไหมฝั่งนี้ไม่มีเลยค่ะมีไหมฝั่งนี้มีทิสโก้กับแบมมีทิสโก้กับแบมเหมือนกันกราฟต้องดูไหม
ครับเป็นยังไงเจียวดูนิดนึงเหมือนเซตเลยนะคะก็ถือว่าเป็นภาพแนวโน้มขาขึ้นนะคะรอวันนี้ค่ะว่าจะเบรกไหม35.75ก็อย่างที่บอกคงตึงๆอ่ะเนาะตอนนี้ราคา 35.50 นะคะถ้าเบรก 35.75 ยืนเหนือ 35.75 ได้ก็ถือว่าจะขึ้นต่อในรอบใหม่นะคะจริงๆถ้าปตท.ยืนเหนือได้เชื่อว่าเซตก็น่าจะแตะแหละแต่อย่างที่บอกค่ะราคาเหมาะสมของปตท.ถ้าคุณดูตึงไง32 35 33ใช่ตอนนี้ก็ไม่45เกินมูลค่าแต่ยกเว้นฟิลิปนะฟิลิปอยู่ที่45บาทก็มาลองเฉลี่ยดูเนาะว่าจะเป็นยังไงส่วนใครที่สนใจ PTT GC มันก็มีสิเผื่อไว้เลยเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่เลยค่ะGC คาดว่าสวยนะแย่มากแต่หุ้นไม่ลงนะจ๊ะใช่สวยกว่าปตท.นะคะเพราะว่าอะไรเพราะเขาลงมานานแล้ว นี่ก็ถือว่าขึ้นต่อรอบใหม่นะคะสำหรับภาพของกราฟเทคนิคในการเก็งกำไรอันนี้จะเป็นขาขึ้นในรอบใหม่นะคะแต่ต้องระวังนะปตท.เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ขึ้นและราคาเต็มมูลค่าแต่ภาพกราฟเขาสวยทั้งกราฟวีคและกราฟเดย์แต่ GC เนี่ยสวยเฉพาะเดย์วีคยังไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอวีคให้เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นก่อนถึงจะสวยในภาพกราฟเดย์นะคะเราก็ทำเป็นหุ้นเด่นวันนี้ในช่วงเช้าพ้นจุดต่ำสุดแต่หุ้นก็ขึ้นไงคือหุ้นมันเหมือนว่ารับรู้แล้วว่าโอ้แต่มันหนูฉันไม่สนใจละอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่างบเนี่ยมันจะฟื้นได้ทันกับราคาหุ้นไหมให้สปอยไหมเล่าเอามาซะขนาดนี้แล้วกำไรลงแต่ราคาหุ้นเนี่ยทำนิวไฮในรอบ3เดือนคุณเขียนเดใจร้ายขาดทุนยับแต่ราคาขยับนิวไฮรอบ3เดือนก็เห็นภาพนะหัวนี้อ่านรายละเอียดนะคะแต่เราจะพาไปดูตรงนี้ดิฉันก็พาไปแบบว่าย่อๆตลอดคาดการกำไรปีนี้คาดการกำไรปีนี้นะคะดูของแต่ละบล็อกก็จะอยู่ที่โอ้โหตั้งแต่ 2,000 ถึง 8,900 เลยนะคุณพระแต่ยังไงก็ตามลดลงจากปีก่อนแน่นอนก็คือเฉลี่ยนะคะลดลงถ้าเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60% สำหรับ PTT GC เนาะโอ้หยวนต้านโหดหลายมาก 81% มาดูกิมเองสิโอ้โหนี่ 8,900 คุณคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครแม่นสุดเดี๋ยวจะจำไว้งานชิ้นนี้ที่จะจำไว้แคปเจอร์เหมือน F ของแคปเจอร์ใช่ใช่มือแคปในตำนานราคาเหมาะสมค่ะเฉลี่ยนะ44.35 บาทประมาณนี้นะค่ะตอนนี้เท่าไหร่อ่ะเนี่ย47.5ตัวค่อนข้างจะตื้อๆเนาะจะผ่านได้ไหมเนี่ยกราฟวีคเนี่ยรอลุ้นอยู่ตรงนี้มันเท่าไหร่อ่ะโอ้50กว่าบาท50 60ยาวๆ6กว่า61ยากด้วยค่ะเว้นแต่ในตลาดโลกจะมีสถานการณ์อะไรที่แบบว่าเป็นบวกกับกลุ่มปิโตรเคมีมากๆอันนี้ก็ไม่ขอให้มีเรื่องบวกมากบ้างนะคะพี่เก๋นะจ๊ะอาจจะขอขั้นความน่าสนใจมาที่หุ้นที่ซิลลิ่ง2ตัวนะคะโอ้โหทักชมสิ่งที่น่าสนใจซิงเกอร์เขามาได้ไงลิงเราหุ้นเด่นวันนี้ช่วงบ่ายรออ่านอ๋อเนี่ยหรอเออซิงเกอร์เนี่ยหรอซิงเกอร์ดิฉันแอบถามอีกคนทำค่ะเคยทำหุ้นอะไรอ่ะซิงเกอร์มีอะไรมินิ MTC เฮ้ยหรอเออนางบอกแบบนี้รออ่านรอเพราะว่าเอาตรงคือก็ไม่ได้เจาะลึกอะไรหุ้นซิงเกอร์มากแบบไม่ได้รู้ลึกอะไรมากอ่ะนะคือเขาทำธุรกิจคือเท่าที่รู้อ่ะมันเป็นเหมือนคล้ายๆเช่าซื้อมากกว่าคือปล่อยกู้แต่ว่าปล่อยให้กับคนที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ประเด็นนึงอ่ะงบเขาดีด้วยนี่กำไรไตรมาสแรกโต100%ท่ามกลางหุ้นอื่นๆที่กำไรลงแล้วกำไรเขาโตจากยอดขายตู้น้ำมันแอร์เครื่องซักผ้าหรือว่าคนอยู่บ้านก็แอบดูฟิลิปนิดนึงนี่กำไรไตรมาส1ดีกว่าคาดนะตึ๊บๆมีแผนปรับราคาพื้นฐานหลังการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อไหร่ไม่บอกน่าจะใกล้ๆนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของซิงเกอร์นะคะโอ้โหคุณเห็นกราฟแล้วเป็นไงโอ้โห
กราฟนี่แบบมาเหนือชาวบ้านเขาเลยนะโอ้โดยเฉพาะวันนี้นะกระโดดไปลิงเลยนะคะใครอยากซื้อก็ซื้อไม่ได้แหละตอนนี้เพราะว่าลิงอยู่ใช่ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าวันเมื่อวานไหมเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขึ้นเพราะว่าราคาปิดเขาสูงกว่านะใช่ราคาปิดเขาปิดเบรกยอดไฮเดิมบอกว่าจะขึ้นโอ้วันนี้ถ้าใครทันเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าสดสดใสเลยนะคะวันนี้ก็ไปแตะลิงเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังภาพกราฟวีคเพราะว่าเดย์สวยแต่วีคยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นต้องระวังแรงเทขายออกมาตรงนี้คิดว่าตรงไหนกราฟวีคเนี่ยยอดนี้ใช่ไหมนี่6.80 นี่ไงใกล้แล้วเท่ากับเออรอดูราคาปิดวันนี้นะไม่แล้วคุณต้องดูว่านักวิเคราะห์เนี่ยมองยังไงนักวิเคราะห์มองยังไงเพราะว่าเหมือนงบไตรมาส1เขาดีมากเนาะใช่ใช่เป็นตัวหนึ่งที่น่าติดตามแต่ถามว่าเฮ้ยจะเข้าตอนนี้หุ้นราคามันก็ไปเยอะแล้วนะจริงๆจริงๆอยากเลยแต่มันน่ากลัวเนี่ยเนี่ยคือใจเรากลัวมีคนรู้ตั้งแต่ช่วงนี้แล้วมั้งเนี่ยถ้าดูกราฟเทคนิคก็ขึ้นมาแล้วหลายรอบนะคะอีกตัวหนึ่งนี่บ้านปูค่ะกำไรดีเช่นกันหุ้นในตำนานแต่คุณดูด้วยว่าเขากำไรจากอะไรกำไรจากอะไรคะพี่เก๋กำไรพุ่ง 90% นะจ๊ะจากอะไรเลยกำไรจากตาแลกเปลี่ยนคือถ้าเกิดคุณคลิกเข้าไปดูเนื้อหาเนี่ยยอดขายถ่านหินลดลงราคาถ่านหินก็ลดลงอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็กำไรจากตาแลกเปลี่ยนนะคะอันนี้เป็นจุดที่ต่างกันระหว่างหุ้นซิลลิ่ง2ตัวนะคะบ้านปูกราฟเป็นยังไงกราฟก็ต่างกันบ้านปูนี่คือออกข้างออกข้างแต่วันนี้จะเป็นวันตัดสินเช่นเดียวกันค่ะพี่เก๋เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาแบบอยากขึ้นนะ1รอบแล้วตรงนี้ก็ไปไม่ไหวแล้ววันนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะขึ้นต่อรอบใหม่ได้ไหมถ้าราคายืนเหนือราคาลาสตอนนี้เลยคือมันเบรกยอดไฮเดิมที่ 5.85 ถือว่ามองดีถือว่าบ้านปูจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะก็ถือว่าได้เซนติเมนต์ในแง่บวกว่างบดีถึงแม้ว่าจะดีจากรายการพิเศษก็ตามดูวอลลุ่มวันนี้สิสูงปี๊ดเลยนะคะซื้อหรือขายเป็นสาเหตุให้เขาไปติดซื้อนะเป็นวอลลุ่มซื้อซะมากกว่าไงหุ้นมาหุ้นมา BPP ลูกนางก็มาบ้านปูพาวเวอร์หรือเขาอาจจะได้ดีเพราะลูกด้วยในส่วนหนึ่งอ่ะขอดูหน่อยโอ้โหอันนี้ก็กำไรลดลงนะกำไรลดลงขึ้นมาทำไมให้เดาไม่ค่อยกลัวลดลงน้อยกว่าคาดอะไรแบบนี้เดานะอันนี้เดานะอันนี้มองลบแต่ว่าเดาลดลงเท่าที่เท่าที่มองไว้ก็จะเป็นภาพดีแต่ก็ตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยเนาะใช่มองจากตาเปล่าไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยเห็นกราฟแล้วก็โอ้ภาพกราฟสวยค่ะใช่อ่ะแล้วกราฟนี่เป็นยังไงกราฟวีคนี่ยังเหรอใช่กราฟวีคนี่ต้องรอเบรกเท่าไหร่เอ่ย18.90 ตอนนี้16 บาทค่อนข้างมีกรอบอยู่นะคะทางด้านของกราฟรายวีคนะคะมีคนบอกซิงเกอร์สงสัยจักขายดีฉันรู้เลยว่าคุณอายุเท่าไหร่ตายแล้วแซว FC ฉันรู้เลยคุณอายุเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้แบบต้องเป็นจักซิงเกอร์นะเห็นข่าวเดี๋ยวนี้นางมีผลิตภัณฑ์เยอะใช่ว่าคนที่ work from home เนี่ยเขาไปซื้อหม้อหุงข้าวอะไรโน่นนี่นั่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่เขาปิดไงห้างเขาปิดโซนนั้นนะคะเขาก็ไปเถียงว่าเอ้ยถ้าจะไม่มีหม้อหุงข้าวแล้วฉันจะทำกับข้าวได้ยังไงนะคะห้างก็เลยต้องยอมเปิดเปิดไปบางส่วนใช่ไหมใช่ค่ะบางที่เปิดแล้วก็ให้ออเดอร์แล้วพนักงานไปหยิบออกมาให้นะก็ดีโฮมโปรอ่ะโฮมโปรเป็นอย่างนี้นะคะจะประมาณนี้อ่ะบ้านปู PE หายผลออกมานี่เลยปันผลสูงราคาดีขึ้นจังครับอันนี้คุณเด่นคุณเด่นนี่เป็นแฟนประจำดิฉันมีหุ้นของคุณเด่นมาฝากแต่คุณเด่นขายไปแล้วคุณเด่นขายไปแล้วใช่ไหมเซนเทลอ๋อเซนเทลนักตามหุ้นเซนเทลมาตลอดขายแล้วเหมือนวันนั้นบอกขายแล้วใช่ไหมใช่ไม่น่าเชื่อปลาทองอย่างดิฉันจะจำได้ด้วยขายแล้วเห็นไหมย่อเลยเนี่ยเพราะคุณเด่นเลยเนี่ยโอ้ยยุ่งงดปันผลจ้ะใช่อันนี้ช่วงเนี้ยคุณที่มีหุ้นในพอร์ตแล้วก็เขาประกาศปันผลไว้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูให้ดีเลยนะว่าอยู่ๆเขาจะถ้าเกิดมันยังไม่ XD นะคือถ้า XD ไปแล้วโอเคได้แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ได้ XD ยังไม่ได้อะไรต้องเฝ้านะถูกอยู่ๆมีประกาศปึ้งมางดจ่ายปันผล
ขอเก็บสภาพคล่องเอาไว้หลายบริษัทก็คงจะต้องทำอย่างนี้แหละเนาะอยากเก็บเงินสดไว้นะคะอันนี้ก็แล้วก็ต้องทำใจอ่ะเนาะถูกต้องเหมือนช่วยกันน่ะนะคะเหมือนช่วยกันแต่มันอาจจะไม่ดีต่อนักลงทุนที่เฝ้ารอเงินปันผลบางคนแบบเฮ้ยฉันขาดทุนฉันก็ยังรอปันผลไอ้นี่ไม่ได้ปันผลอีกในมุมมองของนักลงทุนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่เราก็ต้องเข้าใจในมุมมองของธุรกิจเนาะใช่แล้วเซนเทลก็เลยเซนเทลต้องก็เลยต้องบอกว่าอย่างที่คุณเด่นบอกว่าขายออกไปแล้วนั่นแหละคือตามกราฟเทคนิคเนี่ยหมดรอบการเล่นแล้วตั้งแต่วันที่5เดือน5ที่5เดือนนี้แหละนะคะวันที่5เดือน5เนี่ยราคาปิดเบรกโลนะคะเบรกโลเดิมนะคะที่เคยทำไว้นะคะอยู่ที่21บาทพอหลุด21บาทปุ๊บเนี่ยคือเพ่นนะคะอย่างที่บอกกราฟที่นิวบอกไม่ไปแล้วถึงแม้ว่าคุณจะไปอีกรอบใหม่ถือว่ารอบนี้หมดรอบแล้วนะคะต้อง follow ต่อในรอบใหม่กราฟตอนนี้เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงค่ะสำหรับภาพกราฟเดย์นะคะมาดูราคาเหมาะสมกันสักนิดนึงนะคะอันนี้เป็นราคาเหมาะสมก่อนที่จะประกาศงดจ่ายปันผลนะคะค่ะอยู่ที่20โอ้มี20เลยนะ16บาทก็มี15บาท11บาทโอ้เหมือนเรียงลำดับอะจับมากไปน้อยทำไมฉันไม่เห็น11บาทก่อนสายตามองแต่ราคาสูงไงต่ำสุดอยู่ที่11บาทนะคะเราเคยเขียนเป็นหุ้นเด่นไปเมื่อตั้งแต่เดือนที่แล้วก็คือตอนนั้นประกาศงบหรือยังประกาศแล้วสิน่าจะประกาศงบไตรมาส1หรือยังนะรับรู้ปัจจัยลบไปแล้วนี่นางเคยแจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นค่ะเนี่ยพอเลื่อนปุ๊บจะจัดประชุมครั้งใหม่งดจ่ายปันผลเลยจ้าเข้าไปดูได้คือตอนนั้นอะเราบอกว่าเด่นสุดในกลุ่มโรงแรมอาจจะเป็นในแง่ของการฟื้นตัวหรืออะไรเข้าไปอ่านราคาถ้าสนใจแต่ราคาเหมาะสมต่ำสุดที่11บาทค่ะสูงสุดอยู่ที่26บาทนะคะคุณเจ้าต่างกันฟ้ากับเหวในกลุ่มของโรงแรมก็หนักอยู่นะคะในด้านของนักท่องเที่ยวเนาะค่ะไหนๆก็โรงแรมแล้วมีคนถามมิ้นต่อเนื่องซึ่งมิ้นนะคะก็โอ้กราฟเนี่ยต้องบอกว่าเขาหมดรอบไปแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยเลือกที่จะลงนะคะเลือกที่จะลงตัดสินวันไหนเอ่ยวันที่ตัดสินก็คือวันเดียวกัน วันที่5เดือน5ไม่รู้เป็นวันอะไรนะคือพอของกลุ่มโรงแรมใช่พอขึ้นก็ขึ้นพร้อมกันมันก็จะเป็นวันที่ต้องซื้อเหมือนกันพอขายปุ๊บอะเรามักจะตามไม่ทันถ้าสมมติว่าเรามีหุ้นในพอร์ตอะนะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องดูกราฟทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งนะคะเข้ามาดูวันที่5เดือน5เนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือหมดรอบการเก็งกำไรในรอบนี้แล้วของมิ้นค่ะมาดูราคาเหมาะสมบ้างลงทั้งกราฟวีคและเดย์ราคาเหมาะสมของมิ้นนะคะมิ้นนี่ประกาศงบหรือยังคะยังงบไตรมาสแรกรอก่อนนะจ๊ะราคาเป้าหมายยังมี16จนถึง32ฮะจริงเหรอยังมี32อยู่16ถึง22 23 32ยิ่งกว่าเซนเทลอีกใช่คล้ายๆกันแหละแบบว่าตั้งแต่10ไปจนถึงใกล้ๆ30เมื่อกี้ของเซนเทลเนาะมิ้นก็ตั้งแต่20เท่าไหร่16บาทจนถึง32บาทนะคะพูดถึงมิ้นเนี่ยเราอยากจะฝากร้านนิดนึงได้ไหมฝากร้านขายของถ้าคุณอยู่หน้าเว็บค่ะคุณจะเห็นตรงนี้อ้าวไม่มีอีกเดี๋ยวจะฝากให้ไปดูโชว์แล้วคุณเทปของจริงๆต้องบอกเป็นเทปของวิธีที่แล้วค่ะทำไมไม่มีอ่ะมันตรงนี้นะรายการเชิญล็อกหุ้นไฟแนนซ์ไทยทีวีค่ะหัวข้อของคลิปเนี้ยคือมิ้นลดราคามา 50% แล้วน่ารับหรือเปล่า อยากให้ไปติดตามกันดูที่ e-finance thai tv นะคะก็ยังน่าเป็นห่วงของเรื่องโรงแรมอยู่ที่บอกว่าน่าจะไม่รู้ว่าเขาจะตั้งหรือเปล่ากองทุนฟื้นฟูเนาะเพราะว่ากลัวว่าหลายโรงแรมขาดทุนอย่างเงี้ยกลัวว่าต่างชาติจะมาช้อนซื้อกันซะหมดนะคะแล้วเขาก็เลยมีโครงการไว้เขามีโรงแรมที่ยุโรปอะไรเยอะด้วยก็เลยโดนกระทบค่อนข้างเยอะนะคะประมาณนี้เมื่อกี้ฉันจะทำอะไรมีคนถามค่ะตัวไหนเอ่ยเมื่อเช้าซินลิ่งเหมือนกันเข้าประเด็นเนาะตัวไหนเอเชียนอันนี้ลิ่งเลยเมื่อเช้าลิ่งแล้วก็
แต่ว่าไม่ได้ติดใน F6 ค่ะตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่จะติด F6 ก็ต่อเมื่อปริมาณการซื้อขายมันสูงนะคะเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันที่ผ่านมาค่ะคุณพระนี่ดิฉันดูผิดหรือเปล่าคำถามคือไหนเอ่ยคำถามของเอเชียนกำไรเพิ่มขึ้นมามากมายจะไปถึงยอดดอยเก่า 16.90 บาทตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือราคาไม่ผิดเนาะไม่ผิดเนาะแตกพาหรอไม่ 16.90 อยู่ตรงไหน16อยู่ไหนอยู่นี่พี่เก๋นี่เหรอใช่ๆแถวนี้จริงโอ้ดอยอันนี้คือดอยจริงๆแล้วดอยเดียวด้วยดอยเดียวดายด้วย3ปีไม่ถึง3 2ปีกว่าใช่ที่ผ่านมามีปันผลปลอดใจอยู่ใช่ไหมมีไหมดูยังไงเดี๋ยวได้เดี๋ยวขอดูหน่อยได้ไหมว่าดูยังไงดูขอดูหน่อยจริงๆอาการหนักนะเนี่ยของเอเชียนนะคะเพราะว่าราคาเขาหั่นแรงมากแล้วก็เอเชียนที่ขายอาหารสัตว์ไหมเอเชียนตัวนี้เนาะใช่ไหมใช่อ๋อปันผลวัน20ตังค์20ตังค์อ๋อเขาเคยปันผลเป็นหุ้นด้วยไงมันก็เลยเหมือนโดนไดรูทลงมา2ต่อ1 2ต่อ1เรามี2หุ้นได้เพิ่มอีก1หุ้นนะคือถ้าเกิดคุณถือมานานแล้วคุณก็น่าจะมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นแหละราคามันไดรูทลงนะคะอันนี้มีเหตุผลแต่ลงมากเกินไปมั้ยจากเกือบ17บาทเนาะกลายเป็นนักหุ้น VI ไปโดยปริยายถือหุ้นยาวๆแต่ว่าการจัดปันผลเป็นหุ้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนแบบที่เป็นสายปัจจัยพื้นฐาน VI อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยชอบเพราะตัวหางมันเยอะให้กำไรต่อหุ้นอย่างเงี้ยลดลงนะคะถึงแม้จะมีจำนวนหุ้นมากขึ้นอ่ะเนาะใช่ค่ะเนี่ยพื้นฐานตอนนี้นะคะที่นักวิเคราะห์ให้ไว้คือ6บาท30โอ้ดังนั้น16บาท90อ่ะเอาความจริงมั้ยยากไม่ได้ไม่จริงๆไม่อยากใช้คำว่ายากยากในในอนาคตอันใกล้แต่เราไม่แน่นี่ในอีกสัก5ปี10ปีถ้าเกิดว่าเฮ้ยกำไรมโหฬารบานตะไทยยาวๆจะได้ก็ได้โอ้จริงๆแข็งแกร่งมากเลยนะเนี่ยทนถือมาได้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถือก็ได้นะนี่นักวิเคราะห์เตรียมปรับเพิ่มกำไรหลังจากไตรมาส1โตแรงนี่กำไรเพิ่มขึ้น 76% นะคะเอเชียนทำธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งทำไมฉันจำได้ดูดินิสัยคือผลิตภัณฑ์หลักของเขาไม่จำจำว่าเขาขายอาหารสัตว์เพราะว่าล่าสุดดังเปิดตัวอาหารหมาอาหารแมวไงจำได้เพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นอาหารที่เหมือนกับว่าคุณภาพเขาอะเขาการันตีว่าคนกินได้แล้วเหมือนนางเคยแถลงข่าวแล้วเขาก็กินให้ดูด้วยแล้วก็เลยจำได้แล้วจำว่าเอเชียขายอาหารสัตว์ภาพจำภาพจำเพราะว่าประทับใจมากแบบแต่ฉันก็เคยชิมนะอาหารแมวอ่ะเป็นไงฉันอยากรู้ว่ามันเค็มหรือเปล่ามันก็จืดอันนี้คือภาพจำและดังทับตามเขาต้องบอกว่ากราฟนี่คือสวยหรูหรามากนะคะกราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้นขึ้นแล้วขึ้นอีกแล้วตอนนี้ก็ขึ้นจนลิ่งเลยนะคะแต่ว่าต้องระวังเรื่องสภาพคล่องค่ะนี่ไงสภาพคล่องมาหายๆนะแหว่งไปนะเห็นไหมไม่ค่อยเทรดใช่ไม่ค่อยเทรดกันบทจะมาก็มาแต่มันก็จะมีอยู่2แง่เนาะ1กราฟดีกับ2งบดีงบเนี่ยต้องบอกว่าเขากำไรดีแหละนะคะแล้วก็ภาพรวมของงบการเงินได้เกรด6เต็ม9ก็ถือว่าอยู่ในโซน Average ค่ะไม่ดีไม่แย่นะคะอันนี้ก็เป็นภาพของเอเชียนค่ะค่ะตัวนี้อีก1ตัวแบมแบมของดิฉันตอนนี้เป็นแบมแบมของดิฉันแล้วแบมมีคนถามมาหลายคนซ้ำกันนะคะแบมนะคะแบมเนี่ยต้องบอกว่าขอดู V นี้หน่อย V นี้ราคาโลอยู่ที่22บาทส่วน V นี้ราคาโลอยู่ที่21บาทอ่ะถือว่ายกตัวสูงขึ้นรออีกทีจะมีแรงขึ้นไหมเพราะว่าแรงรอบนี้ต้องสาหัสหนักหน่วงอยู่ที่24บาท90ถ้าราคาไม่สูงกว่า24บาท90แสดงว่าสัญญาณเตือนรอบนี้เตือนว่าจะลงแล้วนะคะเตือนว่าจะลงแล้วเพราะฉะนั้นต้องเบรก24บาท90ให้ได้ค่ะค่ะขอดูหน่อยว่าได้ยากหรือได้ไม่ยาก24บาท90
ประมาณโซนี้ราคานี้ภูเขาลูกนี้ตอนนี้ราคาไลน์ที่23.10 บาทก็อยู่ประมาณนี้โอ้จริงเขาข้ามภูเขาลูกนี้มาแล้วนะต้องผ่านราคานี้ให้ได้นะพี่เก๋23.70 บาทตอนนี้ต้องผ่านลูกนี้ให้ได้ก่อนตอนนี้23.70 บาทค่อนข้างหนาแน่นนะคะลูกนี้อยู่ที่237 ล้านหุ้นนะต้องผ่านภูเขาลูกนี้ให้ได้ก่อนนะคะค่ะในด้านพื้นฐานตัวนี้น่าจะในแง่พื้นฐานเพราะว่าล่าสุดเห็นนักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการค่ะมีตั้งแต่22เนาะอุ๊ยเหรอ22 29 22ถึง 31 บาทเอเซียพาร์ทบอกว่าจ่อหันเป้าแต่ยังไม่เห็นว่าจะหันเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะตั้งแต่22ห่างกันเหมือนกันเนาะใช่ไปจนถึง31 บาทตอนนี้23 บาทคืออันเนี้ยคืออย่างแบมอ่ะมันต้องมันมีประเด็นคือว่าอันที่เอเซพัทบอกเนี่ยว่าจอดจะหันเป้าอ่ะเพราะว่าหลังกรมคับคดีงดประมูลขายทรัพย์อันเนี้ยเรายังไม่รู้ว่ารายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแบมอันนี้น่าจะเป็นประเด็นบวกนะเขามีบันทึกกำไรพิเศษทางด้านภาษีที่เขายังไม่ได้บันทึกปีที่แล้วเขาบอกจะบันทึกแต่ยังไม่ได้บันทึกอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะคะประมาณนี้อันนี้เป็นประเด็นคร่าวๆของแบมนะคะค่ะตัวไหนอีกโอ้โหเต็มเลยอ่ะดูให้ไม่ถูกทิสโก้คนถามซับกันเยอะนะคะทิสโก้นะคะแบบไปดูกราฟหน่อยทิสโก้โอ้โหกราฟเทคนิคนี้ต้องบอกว่าหมดรอบการเก็งกำไรไปสักระยะหนึ่งแล้วอันนี้คือ XD XD นะคะก็ทำให้กราฟเนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงหลังจากนั้นก็พยายามฟื้นนะแล้วก็ไม่ไหวนะลงต่อได้อีกนะคะก็ถือว่ายังเป็นภาพแนวโน้มการลงทุนที่เป็นแบบขาลงอ่ะนะคะก็ชะลอการลงทุนสำหรับทิสโก้ในภาพของกราฟเทคนิคบอกไว้เช่นนั้นคิดถึงตอนเขาร้อยนึงอ่ะโอ้โหแล้วปันผล7.75 บาทดีวิเดียอยู่ 7% คิดถึงร้อยนึงนี่ปิ้ง SCB โผล่ขึ้นมาเลยเหมือนกันหมดเลยเพื่อนแบงค์จะเป็นแบบนี้ยืนอยู่ได้ด้วยปันผลเพราะตอนนั้นทิสโก้ปันผลหนักมาก7.25 บาทแล้วก็พอมันลงมาถึงตรงนี้ก่อนที่จะ XD อ่ะให้ดูทีนึงนะเนี่ยก็จะยืนอยู่แถวเนี้ยค่ะ80 บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอ XD ปุ๊บร่วงเลยใช่เป็นหนึ่งกลุ่มนี้ที่ปันผลดีนะทิสโก้ใช่ปันผลหนักหน่วงแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าปีนี้คืองบเขางบแบงค์งบสถาบันการเงินเนี่ย น่าจะแย่เทียบกับปีที่แล้วนะคะเพราะว่าทุกแบงค์ทุกสถาบันการเงินก็ต้องออกมาตรการที่จะช่วยประคองลูกหนี้ค่ะเนาะใช่อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ได้ผลกระทบอันดับหนึ่งที่ติดลบมากที่สุดทั้งกลุ่มเลยนะคะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6 เดือนหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาจะไม่มีรายได้ถูกคือตอนออมสินออกโปรแกรมเนี้ยแล้วแบงก์เอกชนยังไม่ออกผู้ในการธนาคารออมสินอ่ะเขาก็บอกว่าแบงก์เอกชนอ่ะคือมันจะยากเพราะว่าพอจะต้องเลื่อนออกไปอ่ะคืออย่างออมสินอ่ะเขาให้ไปจ่ายงวดสุดท้ายแต่แบงก์อื่นเราไม่รู้นะว่าเงื่อนไขเป็นยังไงว่าให้ไปจ่ายงวดไหนแต่นั่นหมายความว่า6เดือนเนี้ยสมมติว่ามีคนเข้าโครงการเยอะๆอ่ะเขาจะไม่มีบันทึกรายได้เลยอ่ะใช่อันเนี้ยแต่ถ้าเกิดตัวเลขมันออกมาแล้วมันแย่มากแสดงว่าสมมติว่ามีคนพักชำระหนี้อะไรเยอะๆเนี่ยแต่ว่ามันแค่พักไงเขาไม่ได้ลดให้ไม่ได้ลดดอกเบี้ยคำว่าพักก็คือเลื่อนไปจ่ายในงวดอื่นก็ต้องดูว่าเดี๋ยวกำไรมันก็ต้องไปปูดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่งว่าปีใดปีหนึ่งอะไรแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ถ้าเกิดเราจะซื้อขายหุ้นเกี่ยวกับแบงก์สถาบันการเงินเนาะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้กราฟเทคนิคก็คือชะลอการลงทุนนะคะพื้นฐานละจ้าหูยังให้นี่โอ้8.75ใช่ไหม7.5ไปจนถึง80 100โอ้โห107มีร้อยอัพยังมี75โอ้ตอนนี้ถูกที่ราคา68.25 บาทตังค์นะคะโอเคมีแก็บค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าคิด70บาทใช่ไหม75เนาะก็นิดนึงยอดเดิมที่เคยทำไว้นะคะหลังจาก XD โอ้ยการบินไทยวันนี้ติด F6 ด้วยยังไม่เข้าครม.นะคะแผนฟื้นฟูวันนี้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าขอไปทำแอคชั่นแพลนก่อนเนี่ยยังไม่ชงบินไทยเข้าครม.เขาก็ลิงมาหลายลิงแล้วก็เนื้อก็ลงคอลงนะ
คือแบบว่าเป็นหุ้นที่ตอนเนี้ยสวิงมากสายการบินแห่งชาติของเรานะคะสวิงมากดูสิ NVDR ออกไปเลยเพ่นแล้วนะคะ NVDR นะคะค่ะก็ถ้าเป็นกราฟเทคนิคก็ชะลอการลงทุนละกันนะคะเพราะว่าลงต่อเนื่องเลยนะคะหลังจากที่ลิงมาก็ลงต่อเลยนะคะปีนี้น่าจะขาดทุนหนักหน่วงอยู่สำหรับการบินไทยนะคะต่อจากทิสโก้ KKP ก็มาจ้ะค่ะKKP นะคะ KKP ภาพออกว่าอย่างไรนะคะกราฟเทคนิคบอกว่าไซด์เวย์นะเดี๋ยวหลุดไหม39.50 39.75 โอเคยังไม่หลุดถ้าราคาปิดต่ำกว่า 39.50 ตังค์เนี่ยถือว่าหลุดจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาทำเป็นแพทเทิร์นตัว MM คือยอดเท่ายอดการที่ยอดเท่ายอดบอกว่าสัญญาณบอกว่าฉันไม่มีแรงจะไปแล้วฉันจะลงนะคะเหลืออย่างเดียวนะคะราคาจะสะท้อนนะคะว่าจะปิดเบรกโลได้หรือเปล่าอยู่ที่ 39.50 ถ้าต่ำกว่า 39.50 ไปเลยนะคะหมดรอบแล้วนะคะสำหรับ KKP ไหนราคาพื้นฐานโอ้43ถึง63ต่างกัน20บาทใช่43จริงๆมีแก็บนะแก็บเยอะตอนนี้39ถ้ามองแค่43เนี่ยก็ใกล้ๆแหละน่าจะแถวๆเนี้ยอยู่โซนยอดเดิมแต่ว่ามองคนที่มองดีคือมองไปถึง63บาทเลยนะคะ NVDR นี่พยายามสะสมนะพยายามสะสมต่อเนื่องค่ะใครสนใจหุ้นตัวนี้เข้าไปอ่านรีเสิร์ชด้วยนะว่าแต่ละบล็อกคือที่เขามองต่างกันเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วเราเชื่อใครนะคะเราจะได้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างไม่พลาดนะคะต่อเนื่องกับหุ้นแบงค์มาหุ้นแบงค์ BBL โหนี่เราไม่ค่อยได้ดูเลยเนาะ BBL ใช่หายไปเลยตั้งแต่ลงมาจากตรงนี้ หุ้นแบงค์ลงจากหุ้นที่ร้อยกว่าใช่มาแบบต้องบอกว่า BBL เนี่ยก็ยังเป็นภาพแนวโน้มขาลงครับพี่เก๋มีโอกาสลงต่อได้อีกตามภาพกราฟเทคนิคนะคะถ้าราคาหลุด96บาททวน มันใกล้แล้วไงถ้าราคาต่ำกว่า96บาทนี่คือลงต่อได้อีกเลยนะค่ะคือจะบอกว่ายังไงคือเกรดก็ไม่ดีไม่แย่ NVDR นี่เพ่นแล้วกราฟก็ไม่ดีนะสำหรับ BBL นะคะทั้งภาพกราฟ week และกราฟ day เป็นไปในทิศทางเดียวกันคืออยู่ในโซนแนวโน้มขาลงค่ะงั้นกำไรก็ต้องออกแล้วสิเนาะอันนี้เป็นรีเสิร์ชหลังจากที่กำไรไตรมาสแรกออกแล้วนะคะเท่าไหร่อ่ะ170ไม่มีหรอเดี๋ยวกำไรไตรมาส1ของ VBL ค่ะจาก 9,000 เหลือ 7,600 อุ๊ยก็ลงแต่ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะลง 15% ราคาเหมาะสมนะคะหลังจากที่งบไตรมาส1ออกมาแล้วมีตั้งแต่122บาทจนถึง176บาทค่ะห่างกันเยอะเหมือนกันแต่ร้อยอัพอ่ะใช่ร้อยอัพหุ้นแบงก์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องน่าแปลกมากจันเจียวค่ะหลายตัวเทรดต่ำกว่าบุ๊กอ่ะใช่เหมือนกับเรามีต้นทุนถูกกว่าเจ้าของอ่ะใช่โอ้ยจริงๆมันก็ดูน่าสนใจเนาะแต่ทำไมหุ้นไม่ไปก็ไม่รู้อ่ะน่าสิก็ต้องภาพความเชื่อมั่นอีกหนึ่งสถาบันการเงินค่ะMTC มีคนถามซ้ำกันมาหลายคนนะคะ MTC นะคะภาพกราฟเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่าไซด์เวย์นะคะออกข้างคือแพทเทิร์น W นะ V เท่า V นะคะก็คือฐานเท่าฐานบอกว่าฉันก็ยังไม่อยากลงนะตอนนี้ก็มีแรงผลักขึ้นนิดนึงนะคะแต่ถ้าจะให้ดีค่ะราคาต้องเบรก49บาทให้ไหวถ้าราคายืนเหนือ49บาทเขาจะขึ้นต่อรอบใหม่แต่ถ้านะคะราคาเขาหลุดโซนฐานเดิมที่ทำไว้2ครั้งที่44บาท25ตังค์เนี่ยหลุดถือว่าหลุดเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงสำหรับ MTC เพราะฉะนั้นต้องระวังกรอบการเล่นก็จะอยู่เพียงแค่นี้ค่ะที่จะใช่ตัดสินเขาก็จะอยู่แค่นี้นะคะ49บาทถ้วนแล้วก็ชั้นนี้นะคะอยู่ที่44บาท25รอดูว่าเขาจะเลือกกรอบไหนถ้าผ่าน49บาทได้ก็ขึ้นนะคะถ้าหลุด44บาท25ก็ลงนะคะกรอบก็นิดเดียวเท่าไหร่โอ้โห73บาทยังมีโอ้ยังมีเยอะอยู่เนี่ย46ก็มีนะ2รอบนี่กำไรไตรมาสแรกเขายังโตนะคะค่ะโตดีเกินคาดด้วยนะแต่ทั้งปีเสี่ยงหลุดเป้านิวไฮโอ้ยจริงเหรอก็อาจจะคาดเยอะนะคะถ้ามองนี้มีตั้งแต่เท่าไหร่เนี่ย46
่วนมากแนะนำซื้อนะ46จนถึง73บาทแต่ว่ามีประเด็นนิดนึงสำหรับ MTC เท่าที่อ่านเจอนะคะคือนักวิเคราะห์จะให้ระวังในเรื่องของมาตรการของแบงก์ชาติต่างๆที่ให้ออกมาช่วยเหลือเจ้าหนี้ก็จะทำอาจจะทำให้กลุ่มเนี้ยก็คือกลุ่มแบงก์สถาบันการเงินทั้งหลายแหละการทำกำไรอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบทำได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยบางโมงมอง46อ่ะเต็มมูลค่าแล้วนะตอนเนี้ยกูก็เชื่อ73สิถ้าเชื่อ73นี่ต้องมีแรงเบรกค่ะที่เราให้ไว้นะคะมันอาจจะต้องดูเพราะว่าอันนี้เราบอกว่าอะไรงบโค้งแรกโตเกินคาดแต่ว่าทั้งปีอาจจะเสี่ยงหลุดเป้านิวไฮคำว่านิวไฮก็คือ 4,200 นี่ดูงบเขานะจ๊ะตั้งแต่เข้าตลาดมานิวไฮทุกปีค่ะปีที่แล้วล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 4,237 คำว่าหลุดเป้านิวไฮก็อาจจะแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำนิวไฮใช่ไหมก็กำไรแหละแต่อาจจะต่ำกว่าปีก่อนหรือเปล่าอันนี้เข้าไปอ่านในหุ้นเด่นที่เราเคยทำไว้เมื่อวันที่8นี่นะคะไม่ได้แปลว่าเขาขาดทุนนะเอออ่ะต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่คาดใช่คือเราคาดหวังเขาสูงอะไรอย่างเงี้ยออกแนวบิวตี้หรือเปล่าคาดหวังสูงเงี้ยคาดหวังเยอะใช่อีกตัวนึงของดิฉันเหมือนกันไม่ได้ดูมานานแล้วไม่ค่อยมีคนถามแบบนี้EA ค่ะโอ้ภาพ EA เนี่ยเป็นภาพแนวโน้มขาขึ้นนะจะขึ้นต่อรอบใหม่แล้วนะคะค่ะอันนี้คือเล่นกันในรอบใหม่เข้าได้ไหม39.25 39.25 จริงๆในกรอบของEA ในรอบเนี้ยเดี๋ยวขอดูกรอบก่อนนะ high 38 38.50 อ่ะถ้าเขาไม่หลุด 38.50 ถือว่ายังเป็นแบบแนวโน้มที่ดีต้องบอกว่าไม่มีอะไรน่าห่วงเลยค่ะแต่ถ้าเขาล่วงลงมาอยู่ในโซน 38.50 หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยก็ถือว่าตึงๆไซด์เวย์ออกข้างแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าภาพกราฟดีแต่เราชี้นำไม่ได้เนาะว่าซื้อหรือขายแต่ต้องบอกว่ากราฟเทคนิคบอกว่าดีไว้ก่อนถ้าใครมีอยู่ในมืออย่าลืมล็อกไว้ที่ 38.50 ไม่ควรต่ำกว่านี้นะคะนี่เป็นภาพของ EAขอดูตรงนี้แล้วกันเนาะใช่ๆแล้วดูว่าเขาเทรดกันที่ภูเขาลูกนี้แล้วเป็นภูเขาลูกที่หนาที่สุดในรอบนี้เลยนะคะนี่รออีกทีนึงนะจะผ่านยาก40บาทท้วนเนี่ยนะคะถ้าเขาผ่านไปได้จะไปเล่นกัน42.50แต่ต้องบอกก่อนว่า40เนี่ยเป็นแถบสุดท้ายกำแพงสุดท้ายที่เขาต้องผ่านให้ได้แต่มันยากนะถ้าเขาผ่านได้นี่ถือว่าสวยเลยแต่ถ้าผ่านไม่ได้นะคะก็จะเทรดกันอยู่ที่กรอบนี้ค่ะกรอบภูเขาลูกใหญ่ๆลูกนี้เลยว่ามีแท่งสูงๆในหลายแท่งเลยนะมหาศาลมากแนวรับนะคะก็จะอยู่เห็นไหมผ่านไม่ได้สักทีก็จะอยู่โซนเนี้ยกลับไปกลับมานะคะแล้วแท่งสีขาวๆตรงนี้เยอะด้วยนะคะ ATOTC เยอะค่ะดังนั้นถ้าเกิดถามว่าเข้าได้ไหมที่39.25 ค่ะก็ต้องบอกว่าคุณมีแก๊ปคือตรงเนี้ย40 บาทมันจะต้านอยู่แบบว่าหนาแน่นคุณอาจจะอึดอัดถ้าเกิดมันไปไม่ได้ส่วนมากแล้วเราซื้อปุ๊บมันจะไม่ไปไงเราก็จะรู้สึกเช็คชื่อเฮ้ยซื้อโดนเช็คชื่ออีกแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะพอขายปุ๊บค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย39.25คือตรงไหนคือตรงนี้ค่ะคือแท่งนี้ก็เป็นแท่งที่สูงเหมือนกันใช่คือถ้าถามว่าจะรอซื้อต่ำกว่า39.25แนวรับนี้มันก็เหนียวเหมือนกันเนาะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งแนวรับที่มีนัยสำคัญนะแนว39.25เนี่ยแต่กรอบการเล่นคุณก็จะรอผ่าน40 บาทแต่ถ้าผ่านไปได้อะมันโอเคแล้วมันจะไปได้เร็วนะคะแต่มันผ่านยากEA ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่กำไรนิวไฮมาตลอดนะค่ะแต่ราคาหุ้นแบบว่าไฮจนแบบว่าตอนนี้คือลงมาอยู่ในสถานการณ์ปกติละค่ะมาดูราคาเหมาะสมนะจุดตรงนี้นะคะเอ๊ะแต่มาหนึ่งยังไม่มานะลบ43บาท49บาทประมาณนี้อ่ะไม่เกิน50ก็นี่ไงมาถึงตื้อๆแถวๆ40เพราะว่ามีนักวิเคราะห์ให้43บาทก็มีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะประเมินธุรกิจใหม่ของ EA ยังไงราคาที่ต่างกันอ่ะเพราะว่าอย่างโรงงานแบตรถยนต์ไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยคือแต่ละโบรกเกอร์เขาก็จะคาดการไม่เหมือนกันเขามองต่างกันเนาะมันไม่เหมือนโรงไฟฟ้าที่มันคาดง่ายอะไรเงี้ยมันมีหน่วยอะไรคิดเสร็จสับอันนี้สำหรับ EA นะคะSHR โอ้เมื่อกี้น่าจะดูพร้อมโรงแรมไปเนาะ ไปขออภัย
SHR โอ้โห NVIDIA นี่เกิดอะไรขึ้นมีคนแอบเก็บค่ะ NVIDIA แอบเก็บตัวนี้นะคะตอนนี้กราฟเทคนิคเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะคะยอดเดิมทำไว้ที่2บาท2ตอนนี้2บาท2ถ้าวันนี้ราคายืนเหนือ2บาท2ได้เพราะตอนนี้เท่ากับอยู่นะถ้ามากกว่าได้วันนี้ทรงดีเลยทรงจะขึ้นต่อรอบใหม่ด้วยนะคะสำหรับ SHR เพราะฉะนั้นต้องรอราคา close วันนี้หุ้นโรงแรมนี่ลด 50% ถ้าทุกตัวเลยมั้งเนาะอันนี้ก็มาจาก4บาทตรงนี้ใช่โอ้โหเนี่ยยอดทั้งหมดเลยนะอันนี้จะสวยกว่าตัวอื่นเพราะว่าตัวนี้ภาพกราฟ V ก็เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นเดย์ก็ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการขึ้นน่ะถ้าเขาขึ้นจริงๆจะขึ้นรอบได้ไกลแต่ว่าก็ต้อง follow เรื่องงบการเงินหน่อยนะคะเออเขาขาดทุนอยู่ใช่ไหม PE 0อ่ะขาดทุนอยู่เอ้ยเราดูอันนี้หน่อยนะครับเดลต้านี่มีไหมโอ้นี่ผ่านมาแล้วนะรอราคาต้านถัดไปอยู่ที่2บาท12นะซึ่งไม่หนาแน่นเท่ากับอันที่เขาผ่านใช่อันนี้ถือว่าหลุดพ้นวิกฤตมาแล้วนะคะเจอกันอีกที2บาท12จะไปผ่านได้ไหมถ้าผ่านไม่ได้นี่ก็กลับมาเทรดกันโซนบาท55บาทกว่าๆนะคะแต่ดูงบมาหรือยังยังแต่เคยมีประกาศหยุดปิดโรงแรมชั่วคราวอะไรอย่างนี้นะคะก็น่าจะงบไตรมาสแรกยังไม่มาแต่ราคาที่ลงมาก็ไม่แน่ใจว่าตอบรับงบไตรมาสแรกไปหรือยังนะคะอันนี้สำหรับ SHR นะขอ CBG ได้ค่ะ CBG ค่ะไปจ้ะเอ๊ะ CBG เหมือนคุณสุรเมธีคุยอย่างหนักหน่วงไปเมื่อวานอ๋อใช่ไหม CBG เนี่ยต้องบอกว่ากราฟสวยนะคะกราฟสวยนะคะตอนนี้นะคะเกรดของงบการเงินอยู่ที่เกรด6ไม่ดีไม่แย่อันนี้เขาจะขึ้นต่อรอบใหม่แล้วนะคะเมื่อวานเป็นตัวตัดสินนะคะว่าจะขึ้นว่าจะขึ้นแล้วก็ขึ้นต่อไปเลยอันนี้งบต้องบอกว่างบดีแต่ NVIDIA ไม่สนใจหุ้นตัวนี้แล้วนะคะ NVIDIA ลดสัดส่วนการถือครองภาพกราฟทั้ง2ฝั่งเนี่ย week day ขึ้นทั้งคู่ดูแนวต้านดูแนวรับแนวต้านนะตอนนี้อยู่ที่ 86.75 โอ้โหน่าจะอยู่โซนนี้สบายนี่เป็นเหมือนแนวต้านที่จะผ่านไปได้สบายๆเนี่ยเขาผ่านมาหลายทุกวิกฤตแล้วหลายทุกข่าวนะคะตอนนี้ก็อยู่ในโซนบวกเพราะฉะนั้นต้านถัดไปเขาจะอยู่ที่90บาททั่วเลยนะคะสำหรับ CBG นะเจอกัน90บาทก่อนนะคะแล้วก็จะอืดๆทีนึงค่ะที่บอกว่างบดีไตรมาส1กำไรต้อง 100% CBG โอ้โหว่าเครื่องดื่มบำรุงกำลังเนี่ยไม่สนภาวะโควิดเลยนะจ๊ะจะโควิดยังไงคนก็กินเพราะว่าเขาขยายตลาดไปด้วยแหละค่ะมี CLMV อะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าไตรมาส1อ่ะคือมันได้รับผลกระทบโควิดอ่ะมันน้อยไงแค่ปลายไตรมาสเดี๋ยวดูงบไตรมาส2ว่าจะเป็นยังไงนะคะในกลุ่มของ Food and Beverage นะคะก็ยังอยู่ในช่วงที่ดีได้รับผลกระทบแต่น้อยกว่าตัวอื่นน้อยกว่าพวกแบงค์พวกอสังหานะคะนักวิเคราะห์บอกว่ากำไรดีกว่าคาดราคาเหมาะสมตั้งแต่80บาทว่ามีอยู่ระหว่างปรับด้วยนะ80ถึง105โอ้มีเยอะกว่านี้ไหม107ค่ะตั้งแต่80ถึง107ค่ะต่างกัน20กว่าบาทเลยตอนนี้หุ้นเท่าไหร่อ่ะ86.75 ก็จะไป107อ่ะเจอกัน90ก่อนนะเจอกัน90ก่อนนะคะผ่าน90ไปให้ได้ก่อนเนาะค่ะBJC ภาพกราฟเทคนิคเนี่ยบอกว่าชะลอการลงทุนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะขึ้นมาต่อเนื่อง3วัน3แท่งตัวนี้แต่กราฟเทคนิคเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะต้องระวังแรงเทขายนิดนึงนะคะภาพลงแล้วกันนะคะแต่จะมีแรงหนุนทางด้านภาพกราฟวีคอันนี้ก็ภาพกราฟวีคเนี้ยต้องบอกว่าชั้นจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่รออย่างเดียวราคาจะเบรกไฮเดิมได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอาจจะ follow ทุกวันหน่อยสำหรับ BJC นะคะภาพเก่งการเก่งกำไรเนี้ยบอกชะลอการลงทุนค่ะค่ะงบยังไม่มานะคะตอนนี้ราคางบเป็นไงเนาะ39.25 ค่ะราคาเหมาะสม45บาท50ไปจนถึง50บาทนะคะต่างกัน5บาทตอนนี้39โอ้จริงๆ5ถึง50
แก็บก็เยอะนะไปกิน50บาทเนี่ยค่ะแต่ว่าเวลาเนาะพี่พอคำนวณราคาเหมาะสมมาเราก็ต้องดิสเคาท์หน่อยนะเออประมาณนั้นแต่บางตัวก็แหกไปเลยอันนี้แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่พฤติกรรมของหุ้นตัวนั้นด้วยว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะ Land and House LH อสังหาไม่ดีนะคะกราฟเทคนิคเนี่ยชะลอการลงทุนนะคะลงต่อได้อีกจะลงอีกรอบใหม่นะคะสำหรับ LH นะคะจริงๆก็ถ้ารอให้เขาฟื้นได้เนี่ยถ้าระหว่างนะราคาขึ้นแรงเลยให้เบรก7.40 บาทเนี่ยคืออาจจะต้องลำบากหน่อยนะคะนอกจากเขาขึ้นเนี่ยย่อลงนิดเดียวแล้วขึ้นต่ออันนี้มีโอกาสมากกว่านะคะแต่แรงอาจจะน้อยเพราะว่าเกรดงบการเงินเขาได้เกรด5ความแข็งแรงก็อาจจะดรอปลงไปหน่อยนะคะแล้วก็ NVDR ขายออกต่อเนื่องเหมือนกับเขามีภาพลบมากกว่าภาพบวกทางด้านกราฟเทคนิคงบการเงินรวมถึง NVDR ด้วยนะคะสำหรับ Land and House ค่ะ Land and House ก็งบยังไม่ออกนะคะค่ะอยากจะดูเหมือนกันว่าอสังหายักษ์ใหญ่อย่าง Land and House เนี่ยจะฝ่าวิกฤตโควิดไปได้ยังไงนะคะคิดว่าเขาคงฝ่าไปได้แหละแต่ว่ามันจะได้ดีขนาดไหนนะคะใช่ค่ะราคาเหมาะสมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่8.10 บาทจนถึง9 บาทอันนี้ให้ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะมีการปรับลงด้วยนะหยวนต้าให้8.25 บาทค่ะอันนี้เราดูงบไตรมาส1ก่อนเนาะใช่ต้องรองบออกนี่คาดกำไรหดตัวกว่า 74% อันนี้คือให้8.25 บาทนะคือก็เป็นยักษ์ใหญ่ทั้งอสังหาจริงแหละนะคะเมื่อเทียบกับตัวอื่นตัวนี้ก็เคยซื้อขายกันที่ราคาสูงกว่าบุ๊กนะคะมาโดยตลอดเพราะว่าอาจจะมีเนื้อในทางด้านกำไรเขาหลักหมื่นล้านอ่ะเนาะกำไรไตรมาส1คาดว่าจะอยู่ที่ 1,000 ล้านบาทลดลง 70% ลดลงเยอะเลยนี่ไงกำไรเขาก็จะหลักหมื่นล้าน 8,000 ล้าน 10,000 ล้านมาตลอดก็รอดูว่าไตรมาส1ปี63กำไรจะเป็นอย่างไรเฮ้ยคุณถ้าเกิดเหลือ 1,000 ล้านเนี่ยก็เจาะเหลือพันล้านนะพันล้านต่ำกว่าทุกตั้งแต่ปี54ใช่ตายแต่หลายตัวก็เป็นอย่างนี้แล้วหุ้นมันก็ลงมารับข่าวอะไรกันไปเยอะแยะแล้วนะคะฉันจะตื่นเต้นแต่เขาทำไมอ่ะ TF อีกหนึ่งตัวโอ้โหปี54 7-8 ปีแล้วเนี่ย TF เออใช่PF โอ้ยกราฟเทคนิคนะคะก็ไม่สวยนะคะชะลอการลงทุนเพราะว่าค่อยๆลงนะยังอยู่ในแนวโน้มขาลงอันนี้ก็ไซด์เวย์แต่ไซด์เวย์ไม่ดีนะคะไซด์เวย์ในภาพแนวโน้มขาลงนะNVDR เนี่ยแอบเก็บนะใช่หรอใช่เออจริง NVDR เนี่ยเพิ่มสัดส่วนการถือครองมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเกรดงบการเงินไม่ดีไม่แย่อยู่เกรด6แต่ตอนนี้อารมณ์ทางด้านกราฟเทคนิคยังไม่มายังเป็นภาพแนวโน้มขาลงอยู่ค่ะโบรกเกอร์ให้ว่าดีไหมอย่างไร ตอนนี้ราคาที่3.5 ตังค์มีการเพิ่มทุนรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นหุ้นแบบเนี้ยก็จะอืดๆเพราะว่าพวกปันผลเป็นหุ้นหรือว่าหุ้นปันผลเออก็เหมือนกันแหละเนาะเหมือนกันเนาะเออก็จะอืดๆนิดนึงนะคะDBS เคยให้ fully value 56 ตังค์ตอนนี้34 ตังค์4.35 ตังค์งบก็ยังไม่ออกเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มอสังหาหลายตัวที่ยังไม่ออกเนาะมีคนรายงานมาด้วยคุณเด่นวันนี้โควิดเพิ่มขึ้น2ราย17 พฤษภาคมนี้ที่เจ๋งๆแล้วอาจารย์เจียวได้ไปเที่ยวห้างแน่ครับเนี่ยมีคนเพิ่งถาม BBL มานะคะเราคุยกันไปแล้วเนาะย้อนกลับไปดูกลางๆน่าจะเป็นช่วงกลางๆคุณปิยพรบอกว่า 1,300 ผ่านสิไม่มีปัญหาดีใจด้วยดีใจด้วยล่วงหน้าเลยนะคะมีคนถาม TACC เข้ามาTACC นี่เหมือนจะไปตามเซเว่นอะจริงตั้งแต่เซเว่นได้ดีลที่กัมพูชาก็ TACC ก็พุ่งอย่างแรงเร็วกว่าเซเว่นอีกค่ะ TACC consumer ของเรานะคะก็ตอนนี้ราคากราฟเทคนิคเนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะจากที่ก่อนหน้านี้เขาหมดรอบไปแล้วนะรอบหนึ่งนะคะแล้ววันที่8เนี่ยนะคะบอกว่าฉันจะขึ้นต่อรอบใหม่หลังจากนั้นก็ขึ้นไปเลยนะคะ2วันติดทำให้หุ้นขึ้นแรงนะคะกราฟเทคนิคดีทั้งคู่วีก็บอกว่าดี
D ก็บอกว่าดีตอนนี้ราคาอยู่ที่4.26 บาทมาดูโบรกเกอร์ให้ไว้เท่าไหร่6 บาท4.60 บาทก็มีถ้าใช้4.60 บาทนี้เต็มมูลค่าแล้วนะแต่ว่า6.50 บาทก็มีนะคะใช่อันนี้แต่เมื่อวานนะคะขอดู VA ไหมจะไปยากไหมดูสิ4.60 บาทใช่ไหมโอ้อันนี้ก็ถือว่านิวไฮเลยนะใช่ไหมในรอบ60 วันเราเปลี่ยนรอบดิจะมีไหมเรานิวไฮเราก็เปลี่ยนเป็น90ไม่มี maximum 240อ่ะมีไหมยังพอมีนะคะโอ้โหขอดูราคานี้เท่าไหร่4.38 บาทใกล้เกินได้ไหมคุณจะหวัง5 บาทนี้เลยเหรอโหเขาเคยไปถึง5 บาทยังไม่อยากคลิกอ่ะแต่เห็นว่า5 บาทอาคิดให้ดูเอาโซนี้ขอตรงนี้แล้วกันขอตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมองอันนี้เลยมันใกล้มันเป็นราคาเดียวกันกับที่โบรกเกอร์ให้ไว้4.90 บาทตรงนี้พอขึ้นไปแตะราคาพื้นฐานนั่นแหละอาจจะไปยากนิดนึงใช่แล้วสำหรับ TACC 4.90 บาทเจอกันแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาก็มีข่าวเรื่องของไปกับเซเว่นนี่แหละค่ะดันเอาไว้อุ้ยตายเที่ยงแล้วจันจิ้งอ้าวเหรอโอ้ยรวดเร็วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจะเจียวขานหุ้นตอนนี้นะคะเซตอยู่ที่ 1,294.37 จุดนะคะโอ้ยบวกแรงค่ะบวกแรงจาก 1% ก่อนเข้ารายการนะใช่บวกไปตอนนี้ก่อนเข้ารายการนี่1จุดเนาะตอนนี้บวก 6.79 จุดเช่นบวกไป 0.53% ค่ะอันนี้มีแนวโน้มที่จะผ่าน 1,300 นะถ้าผ่าน 1,300 ขอให้รู้ไว้ว่าเราเล่น PE ปีหน้าอยู่นะจ๊ะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้และต้องระมัดระวังนะคะคุณปิยพรก็อวยพร1,300 ไปได้สิไปได้ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะคะใช่ค่ะส่วนวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามใครที่อาจจะเข้ามาไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะใน YouTube ของช่อง eFinance Thai TV ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับ Stock Intrend ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ